สวัสดีกันด้วยนะครับก็มาอยู่กันกับผมโตและ Final Fantasy Brave Exvius อีกครั้งครับก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดคุยรีวิวยูนิตกันนะครับว่าจะเป็นตัวของชาร์ลอตนะตามที่ได้พูดไปในคลิปก่อนนะครับโดยการรีวิวนี้เนี่ยเป็นการรีวิวโดยผู้เล่นที่เพิ่งเล่นได้สัปดาห์กว่าๆนะฉะนั้นเนี่ยหากมีจุดใดที่ผิดพลาดเนี่ยต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมขอพูดกับคนดูสักหน่อยด้วยความที่มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งเนี่ยคอมเมนต์มาว่าเหมือนอยากให้ทำคลิปสอนใช่ไหมครับจริงๆก็ตอบกลับไปแล้วแหละแต่ก็ขอเอามาพูดในคลิปด้วยละกันตามที่บอกไปแล้วว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้วก็ยังมีบางจุดที่ผมเองเนี่ยก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะเลยยังไม่กล้าทำคลิปสอนนะครับส่วนที่ทำคลิปนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะความอวยชาร์ลอตล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะลองทำออกมาดูนั่นแหละนะครับสำหรับคลิปสอนนะแต่ว่าอาจจะต้องขอเวลาสักหน่อยนะครับแล้วคือมันไม่ใช่แค่ความอวยอย่างเดียวไงตัวชาร์ลอตเองเนี่ยก็เก่งจริงนะครับเอาล่ะก็มาเข้าเรื่องกันนะครับตัวของชาร์ลอตที่เราจะมารีวิวในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของชาร์ลอตโล่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือถ้าใครเล่นเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็น Secret Shield Charlotte นะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยก็จะย่อเป็น SS Charlotte เพื่อให้มันเรียกง่ายขึ้นนะเนาะส่วนวิธีการหาตัวของ Charlotte นะครับเอาเท่าที่ผมเห็นนะมันก็จะมีอยู่ในตู้Select Summon Unit 5ดาวอันนี้เนี่ยนะครับที่อยู่ตรงตู้ Summon ทั่วไปนะซึ่งในตู้นี้เนี่ยก็จะมีให้เลือกตัวของชาร์ลอตอยู่นะครับผมมองว่าก็ถ้าหาจากตู้นี้ได้ก็น่าจะหาได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะสำหรับตัวของชาร์ลอตล่างโล่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าไอตัวซีเล็กซัมมอน5ดาวเนี่ยมันก็สามารถหาได้จากพวกอีเวนต์ต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นไปในคลิปก่อนนะครับว่าตัวชาร์ลอตที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจากที่แลกเปลี่ยนที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นต้องใช้ไอ้เนี่ยตัวเขียวตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งตัวเขียวตัวนี้เนี่ยมันได้มาจากอีเวนต์หน้าที่แห่งชะตากรรมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมันก็จะจบแล้วแหละนะครับผมอีกไม่กี่วันนะครับประมาณวัน2วันเองมั้งชาร์ลอตล่างนี้เนี่ยจะเป็นสายตีกายภาพสายซัพพอร์ตแล้วก็อย่างที่บอกไปในคลิปนู้นนะครับว่าสามารถแทงได้ด้วยแต่หลังจากคลิปนู้นเนี่ยผมก็ได้มาสังเกตนะครับว่าเอาจริงๆแล้วตัวของชาร์ลอตเนี่ยเป็นสายแทงเวทนะครับในเรื่องของสเตตกับพวกสกิลต่างๆเนี่ยคงไม่สามารถเอาให้ดูได้แบบเต็มที่เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าตัวของชาร์ลอตของผมเนี่ยยังอัพไม่เต็มนะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวของชาร์ลอตล่างนี้เนี่ยสามารถอัพได้สูงสุดคือเป็นระดับ NV เลยนะครับแต่ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันเพิ่ง6ดาวเองนะครับผมเพราะว่าของที่ใช้ในการอัพของผมเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะก็มาดูกันที่ลิมิตเบิร์สก่อนแล้วกันนะครับเพราะหน้านี้เนี่ยมันมีโชว์ลิมิตเบิร์สให้ดูเลยนะลิมิตเบิร์สอันนี้เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเขาเขียนว่าเป็นสายป้องกันนะก็จะใช้ลิมิตเกจอยู่2,000นะครับผลเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับผมอันแรกเนี่ยจะทำให้ตัวของชาร์ลอตเนี่ยนะครับลดความเสียหาย 50-70% เป็นเวลา4เทิร์นแล้วมันจะมีโอกาส 80% นะครับที่ตัวของชาร์ลอตเนี่ยจะรับดาเมจเวทแทนเพื่อนทุกคนในทีมนะครับส่วนอันที่2เนี่ยมันจะลดค่าความเสียหาย 45% เป็นเวลา4เทิร์นให้กับเพื่อนทุกคนนะครับส่วนอันด้านล่างสุดนะครับที่มันเขียนว่ามาสเตอร์อะไรเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า Truth Master นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือผมเก็บมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันจะต้องเก็บ Truth Master ให้ครบ 100% นะครับเพื่อที่จะรับรางวัลนะครับผมซึ่งยูนิตแต่ละตัวเนี่ยก็จะได้ของรางวัลไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวของชาร์ลอตล่างนี้เนี่ยก็จะได้ตัวของรัด9ตัวนี้มานะครับผมเป็นเหมือนอุปกรณ์เอาไว้ติดตั้งได้นะครับ
ซึ่งวิธีการอัพค่า Truth เนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไว้ว่ากันอีกทีแล้วกันนะอันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลเวทมนต์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีอยู่สกิลเดียวนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลคืนชีพให้เพื่อน1คนนะครับเราก็จะฟื้นฟู HP ให้ตัวที่เราคืนชีพเนี่ย 30% นะครับผมต่อมาเนี่ยจะเป็น ability นะครับผมอันแรกเนี่ยจะเป็นกำแพงดึงดูดศัตรูนะครับก็สกิลนี้เนี่ยมาใช้นะครับผมตัวของชาร์ลอตเนี่ยจะตกเป็นเป้าหมายการโจมตี 100% เป็นเวลา4เทิร์นนะครับแต่มันจะรับการโจมตีจากศัตรูแค่บางส่วนเท่านั้นนะไม่ได้แบบโดนตลอดทั้งเทิร์นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ผลอย่างที่2ก็คือตัวของชาร์ลอตเนี่ยจะได้รับความเสียหายลดลง 35% เป็นเวลา4เทิร์นด้วยนะครับสกิลต่อมาเป็น Holy Slash นะครับก็สกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีนะครับซึ่งจะตีศัตรูเป้าเดี่ยวนะแล้วก็จะมีผลที่3ที่บอกว่าเมื่อใช้เนี่ยจะเติมลิมิตเกจ400ด้วยนะครับทำให้ตัวของชาร์ลอตเนี่ยก็เป็นยูนิตที่ค่อนข้างที่จะใช้ลิมิตเบิร์สได้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่าตัวของลิมิตเบิร์สของชาร์ลอตเนี่ยก็ใช้ลิมิตเกจค่อนข้างน้อยด้วยแล้วก็มีสกิลที่เอาไว้เติมลิมิตเกจตัวเองด้วยนะครับส่วนตัวของไอซ์สแลชนะครับมันจะเหมือนกับฮูลี่สแลชเลยก็คือตีเป้าเดี่ยวนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มโอกาสได้ตัวของลิมิตเกจ 100% เป็นเวลา4เทิร์นแทนนะครับให้กับตัวของชาร์ลอตนะอันต่อมาเป็นคำบัญชาแห่งอัศวินนะครับอันนี้จะเป็นสกิลสนับสนุนนะครับผลเนี่ยก็คือจะเพิ่มค่าป้องกันกายภาพแล้วก็ป้องกันเวทของเพื่อนทุกคนในทีมนะครับแล้วก็จะมีผลที่2ก็คือทุกคนในทีมเนี่ยจะลดความเสียหายจากพลังเวทลง 30% เป็นเวลา4เทิร์นนะครับต่อมาจะเป็น Metal Strike นะครับก็เป็นท่าตีเป้าเดี่ยวอีกแล้วนะครับแล้วก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนลดค่าป้องกันเวท 60% ด้วยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับไอ้สกิลเมื่อกี้นี้นะครับ Magic Strike เนาะแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากการลดป้องกันเวทมาเป็นลดโจมตีเวทแทนนะครับสกิลต่อมาเป็นพิทักษ์แห่งน้ำแข็งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เมื่อกดใช้เนี่ยเพื่อนทุกคนในทีมเนี่ยจะเพิ่มพลังต้านทานธาตุน้ำแข็งกับธาตุแสง 65% นะครับผมเป็นเวลา4เทิร์นแล้วก็จะเติมลิมิตเกจให้กับเพื่อนทุกคนในทีม300ถึง400หน่วยนะครับอันต่อมาจะเป็น Healing Glory นะครับเป็น ability สายฟื้นฟูเนาะก็ผลเนี่ยบอกว่าจะทำการฮีลให้เพื่อนทุกคนในทีม 4,000 หน่วยนะครับแล้วก็จะฟื้นฟูตัวของ MP หรือคล้ายๆมานาเนี่ย40หน่วยนะแล้วก็จะมีผลที่2ก็คือจะเพิ่มโอกาสได้รับลิมิตเกจของทุกคนในทีม 150% เป็นเวลา4เทิร์นด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามีสกิลเติมลิมิตเกจให้เพื่อนด้วยนะสำหรับชาร์ลอตนะครับสมกับเป็นสายซัพพอร์ตนะเราก็จะมีตัวของ Ability อัศวินเหนืออัศวินอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวของ Limit Burst ของชาร์ลอตนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีผลที่2ที่จะบัฟให้เพื่อนนะจะมีแค่ผลแรกอันเดียวนะครับที่เกิดกับผู้ใช้นะก็คือเป็นเวลา4เทิร์นลดความเสียหายของตัวเอง 50-70% นะครับแล้วก็จะมีโอกาส 80% ที่ชาร์ลอตเนี่ยจะรับความเสียหายเวทมนต์แทนเพื่อนนะครับส่วนตั้งแต่ไอ้ใจอันสูงส่งบริสุทธิ์กับออโต้รีเจนลงมาเนี่ยมันจะเป็นพาสซีฟติดตัวนะครับคือไม่ต้องกดใช้แต่ว่ามันแสดงผลให้อยู่แล้วนะตัวของใจอันสูงส่งบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดให้กับชาร์ลอตต์ 20% นะครับแล้วก็จะฟื้นฟู MP ทุกเทิร์นนะออโต้รีเจนเนี่ยก็จะฟื้นฟู HP ให้กับชาร์ลอตต์ทุกเทิร์นนะครับส่วน Undead Killer ก็คือมันจะเพิ่มค่าความเสียหายกายภาพเมื่อโจมตีศัตรูประเภทผีนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลผู้ยืนหยัดแถวหน้านะครับก็ตัวของชาร์ลอตเนี่ยนะครับจะได้เลือดกับป้องกันเวทเพิ่มขึ้น 30% นะครับแล้วก็จะเพิ่มโอกาสที่ชาร์ลอตจะได้ตกเป็นเป้าหมาย 50% นะแล้วก็มีต้านทานพลังธาตุน้ำแข็ง 70% ด้วยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเป็นวิชาดาบของโรเลนนะครับ
ก็จะบัฟในเรื่องของค่า MP 30%นะครับแล้วก็มีป้องกันกายภาพกับป้องกันเวทอีก20%ส่วนผลที่2เนี่ยก็คือเมื่อตัวของชาร์ลอตได้รับการโจมตีเวทนะครับจะมีโอกาส40%ที่ชาร์ลอตจะโจมตีสวนกลับนะครับผมซึ่งมันบอกว่าไม่จํากัดจํานวนครั้งใน1เทิร์นด้วยก็อาจจะตี2 3ครั้งก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยไอ้ท่าเนี้ยมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไอ้ท่าสวนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเดมอนคิลเลอร์นะครับที่เพิ่มค่าความเสียหายทางกายภาพเมื่อโจมตีศัตรูประเภทปีศาจนะครับความภักดีไม่ดับศูนย์นะครับก็คือตัวของชาร์ลอตเนี่ยจะเติมลิมิตเกจ200ในทุกเทิร์นนะครับแล้วก็จะมีต้านทานสถานะผิดปกติเหล่านี้ด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยจะมีชาร์มมิ่งนะครับอันที่มันเป็นรูปหัวใจเนี่ยนะแล้วก็จะมีนายพลสู้ไม่ถอยนะครับก็จะเพิ่มโจมตีกายภาพกับป้องกันกายภาพ30%นะแล้วก็จะมีในกรณีว่าเราติดตั้งตัวของโล่เบาหรือโล่หนักนะครับก็จะเพิ่มป้องกันเวท40%นะครับส่วนผลที่4กับผลที่5เนี่ยบอกว่าเมื่อตัวของชาร์ลอตได้รับการโจมตีทางกายภาพบางส่วนนะครับจะสวนกลับด้วย ability นายพลสู้ไม่ถอยนะครับผมก็จะมีโอกาส80%ที่จะเกิดขึ้นนะครับตัวของ ability ในพลสู้ไม่ถอยเนี่ยก็คือมันจะทำให้เพื่อนทุกคนในทีมของเราเนี่ยจะเพิ่มโอกาสได้รับลิมิตเกจ80%เป็นเวลา1เทิร์นนะครับส่วนที่เหลืออีก3อันเนี่ยมันเป็นผลมาจากการติดตั้งนะครับตั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมันยังบิวไม่เสร็จนะครับคือถ้าคิดว่าผมที่เป็นผู้เล่นใหม่มาพูดแล้วมันอาจจะดูไม่ค่อยชัวร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เทียร์ลิสต์เอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับเป็นเทียร์ลิสต์ล่าสุดที่เขาจัดเอาไว้อะนะซึ่งมันมีอยู่ประมาณ3เว็บผมเห็นชาร์ลอตเนี่ยติดแรงเอสทุกเว็บเลยนะครับก็แสดงว่าตัวของชาร์ลอตก็เก่งจริงนั่นแหละนะครับแล้วมันจะมีเว็บบล็อกอันนึงที่ผมลองเข้าไปอ่านดูนะครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าผมอ่านถูก100%หรือเปล่านะครับแล้วตัวข้อมูลเองมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมคือเขาบอกว่าในแรงค์หรือในแบบระบบ PVP ของเกมนี้นะครับมันจะตัวของชาร์ลอตเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนมะเร็งเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันมะเร็งยังไงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของชาร์ลอตเนี่ยสามารถแทงได้แล้วก็รับดาเมจแทนเพื่อนได้อะไรทำนองนั้นด้วยแหละมั้งนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีตัวอื่นที่ทำได้นะแต่ว่ามันอาจจะไม่เก่งเท่าชาร์ลอตอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะพาชาร์ลอตกับคณะเนี่ยมาลงด่านให้ดูกันนะครับซึ่งด่านที่ผมจะเอามาลงเนี่ยจะเป็นด่านอีเวนต์หน้าที่แห่งชะตากรรมนะครับก็จะให้ลงเลเวล4แล้วกันเพราะว่าผมจำได้ว่าตัวของบอสด่านนี้เนี่ยมันโจมตีเวทนะครับแล้วมันโจมตีหมู่ด้วยซึ่งน่าจะทำให้เห็นภาพของชาร์ลอตได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใช้ยังไงเนาะโอเคก็มาเริ่มกันนะครับตัวของชาร์ลอตเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ใช้เป็นสกิลกำแพงดึงดูดศัตรูแล้วกันนะครับให้ชาร์ลอตล่อเป้ามาตีตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับพูดอะไรของผมวะ ส่วนฟีน่าแอลิสเนี่ยให้ใช้ท่าละลายอาวุธแล้วกันนะครับมันจะได้ดีบัฟศัตรูให้ศัตรูตีเป้าลงอะไรอย่างนี้นะอันนี้เนี่ยเห็นไหมพอโดนโจมตีเนี่ยก็จะมีติดสกิลขึ้นมานะครับไอ้นายพลสู้ไม่ถอยอ่ะตอนนี้เนี่ยผมเดาว่าเราน่าจะสามารถฆ่าศัตรูตายได้ในภายในเทิร์นนี้แล้วนะครับผมก็จะขอใช้ท่าตีแล้วกันนะใช้เป็นโฮลี่สแลชแล้วกันเฮ้ยไม่ผมว่าใช้เป็นไอ้นี่กว่าไอซ์สแลชดีกว่าโอ
่วนคนอื่นก็ฟีน่าแอนลิสเนี่ยใช้เป็นละลายบาเรียแทนแล้วกันนะครับส่วนนี้ก็เหมือนเดิมไปตัวยืมเพื่อนมานะโอเคก็เป็นการต่อสู้ที่2แล้วนะครับชาร์ลอตสามารถใช้ลิมิตเบิร์สได้นะก็เดี๋ยวกดใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมเอ้าผมกดผิดอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดผิดอ่ะมันหน้าจอมันไม่รู้เป็นไรเหมือนกันโอเคงั้นคนอื่นก็ใช้ท่าเดิมเมื่อกี้ถ้าใช้ฟีน่าเดี๋ยวผมก็กดท่าเดิมๆไปแหละนะครับนี่เสียงชาร์ลอตเนี่ยจะเข้มๆหน่อยนะแล้วดูโล่แม่งเปิดอย่างเท่นะครับรอยยิ้มเมื่อกี้นี่มันอะไรกันอะคือผมบอกตามตรงเลยนะครับผมเล่นมาตลอดเนี่ยคือผมดู CG นางตลอดนะครับ คือแบบดีจัดเลยรอยยิ้มเมื่อกี้นะแบบมันแบบเขาเรียกว่าไงอิ่มเอมใจอ่ะดูกี่ทีก็รู้สึกฟินนะครับเอ้ยเอ้ยต้องใช้ดีๆนะชาร์ลอตอะถ้าเพิ่งแบบอัพยายังไม่สุดเนี่ยอาจจะมีโอกาสแตกได้นะครับดูเลือดเหลืออยู่แค่2,000แล้วนะครับให้ดูลิมิตเบิร์สของพระเอกเราบ้างดีกว่าโคตรอย่างเท่อะจะตายไหมวะโอ้ผมนึกว่าจะแตกภายในรอบเดียวสิบ้าบออ๋อมีแตกไปตัวหนึ่งใช้เป็นไอสแลชเหมือนเดิมแล้วกันโอเคเข้าบอสแล้วนะครับมาผมหวังว่าผมจะไม่ตีบอสตายก่อนนะครับผมที่จะได้โชว์สกิลของชาร์ลอตนะโอ้แล้วแม่งผมกดสกิลแบบจัดเต็มมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่ามันตายขึ้นมาทำไงวะให้ดูซีจีอีกรอบนี่โยนดาบขึ้นไปเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์อ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงรถนี่มันก็แรงจังแต่รอยยิ้มของท่านชาร์ลอตก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับ
เอ้าทำไมมันไม่เอาซีจีฟีน่าแอนลิสให้ดูวะกดค่าแม่งเลยแล้วกันน่าจะไม่ตายนะครับน่าจะไม่ตายง่ายขนาดนั้นเฮ้ยโอเคถึงทีของบอสบ้างแล้วครับแตกไปสองนะบอสมันจะตีหมูนะครับแล้วดูชาร์ลอตเนี่ยจะรับดาเมจแทนหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะสวนกลับนะครับนี่แต่ถ้าสวนกลับนี่จะเบาๆหน่อยเมื่อกี้สวนกลับไปสองเอ้ยครั้งเดียวเหรออ๋อนี่ครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าสงสัยมันสงสัยนางสวนกลับแทนเพื่อนด้วยหรือมั้งไม่รู้เหมือนกันนะรอบนี้เนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยใช้เมทัลสไตรค์แล้วกันนะครับผมลดป้องกันเวทให้กับลดป้องกันเวทศัตรูเนาะแล้วก็อ๋อเดี๋ยวผมกดผิดท่านี่ว่าท่าตีดีเอาท่าตีเอาอันนี้ก็เหมือนกันแล้วกันละลายบาเรียวิบดเบรฟชิปด้วยไปจริงรู้สึกไอ้บอสตัวนี้มันต้านทานธาตุไฟมั้งครับหรือยังไงนี่แหละมาผมอยากให้มันจบๆภายในเทือนนี้เลยนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้เห็นไปหมดแล้วนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามันมีตรงไหนที่ผิดพลาดจริงๆเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าผมเองก็เพิ่งเริ่มเล่นนะ50 ล้านไปดิ73แชนเลยเชนดิเชนโอ้ยบอกแล้วผมตกแม่งทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษกันแหละนะครับขนาดมีภาษาไทยมาให้แล้วคุณอ่านไม่ออกดูแล้วกันโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Channel 101โตด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนนะว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ออกมาแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย